หลังจากนี้นะครับเราก็ไปต่อนะกับอารีน่านะครับไม่รู้จะไปที่ไหนนะวันนี้นะอารีน่านะสำหรับ PVP ผมก็ตกไปโดนตีไปตีมานะอยู่แถวๆนี้นะมีคนตีผมก็แพ้บ้างชนะบ้างนะประมาณนี้ไปดูก่อนเราชนะมาครั้งนึงแต่แพ้มา3ครั้งครับไอ้บ้าจริงๆครับว่าทำไมเขาถึงแพ้เราหมงวิ่งมาก่อนเลยนะครับหมงวิ่งมาก่อนนะเจอแซนครับเจอแซนเราอันไหนที่คนอื่นแพ้นะต้องรีบต้องเปิดให้ดูนะอันไหนที่ผมแพ้นะไม่ถึงนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะแล้วเราทำมีโยะมีเอวแซนตึกนะครับตึกทั้งอะไรนะครับมีโยะครับตายก่อนนะต้องใช้ฉลาดมากใช้นะโอเคที่แบบนี้ครับใช้มาไม่ดีนะดูแล้วเราต้องใช้แบบนี้เด็ดครับเราจะมีโอกาสตีตอนหลังให้ตายนะถ้าตีตายนะแต่ว่าแซมก็ไม่ตายหรอกแซมไม่ตายก็เลยสู้ได้นะตายเราไปสิ่งสำคัญนะครับในการ PVP นะก็คืออย่าให้ศัตรูนะครับเก็บกองกำลังได้เยอะนะครับไม่งั้นหนีจากข้างหลังนะครับเลือดตายนะแพ้นะผมลองแล้วนะแบบนี้แพ้นะบางทีเราต้องรีบนะครับจัดการเลยนะแล้วแต่ต้องเลยนะท่าทางท่าดีไปแบบนี้ผมว่าที่เป็นที่ทางรอดแน่ๆแล้วก็ต้องรอละแซมเอาโอ้ยมาแซมเอาโอ้ยแซมเอาโอ้ยเทียบเลยครับบอกปั๊บนะครับแซมมาแล้วมาแล้วมาใช้ท่าใช้ท่าเลยลูกใช้ท่าเลยลูกมงด้วยความผมก็ทำอะไรไม่ได้เรียบร้อยนะผมต้องจ่ายแล้วพยายามเล่นนำเหลือแต่แสนอย่างเดียวนะข้างหน้านะกลางของกลางกลางทางกระนอนกันนะสองแสนนะตุ๊ก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 ตายแล้วนะครับจริงจริงไหนที่เขาแพ้นะผมจะเปิดนะไหนที่เราแพ้ผมไม่เปิดครับเพราะว่าโดนสกรรมนะไอ้พวกนี้นะมันมาลุมผมนะที่ตายแล้วประมาณนั้นแหละครับก็ไป PVP กันนะเอ้ยอารีน่านะผมไม่รู้ไปหรือยังอารีน่านะน่าจะยังได้ของเยอะแน่ๆนะรอบนี้นะแซมไปก่อนนะครับแพ้นะครับหยิ้วนะหยิ้วผมนี่แหละหยิ้วผมนี่ก็วังไวมาตอนนะแซนเอ้ยตัวฮิวผมหายไปไหนเอ็กฮิวสำหรับไอออนมูนนะผมก็ได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับก็เลยกลายเป็น130นะครับเลเวลนะไอออนมูนนะเอาตัวไหนออกวะอะไรต้องไว้กำลังบอกแล้วว่าตัวนี้แรงนะต้องเอาไว้นะเอาตัวนี้ออกดีกว่าที่ไม่เอานะเดี๋ยวตัวอะไรเข้าวะผมลืมแล้วได้ครับยิงยาวเลยนะวันนี้นะเอาเพื่อนมานะน่าจะได้นะวันนี้จะถึงด่าน10หรือเปล่าต้องไปลองดูครับเดี๋ยวเนาะวิ่งไปก่อนเลยใช้ท่าสิมุกมุกข้างชนะแล้วล่ะครับดูแล้วไม่มีตัวไหนทำแซนผมไม่ตายได้นะครับจับสบายสบายแล้วแหละบอกไว้ก่อนนะสู้อะไรผมได้นะครับยกเว้นว่าเปิดกาชาไปเยอะนะถึงจะสู้ได้นะมีคนถามผมนะว่าเลือกกล่องอันไหนดีนะครับเลือกไปเถอะนะครับมันเหมือนกันแหละครับไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะโอ้ตัวนี้เลเวล85นะครับตัวใหม่ๆเนี่ยผมรู้นะครับว่ารู้มาว่ามันถึกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันถึกขนาดไหนนะครับรู้ว่ามันถึกตีแร่ด้วยนะแต่ว่ามันเพราะมันใช้แร่เยอะมากมากกว่าพันเลยนะเยอะที่สุดเลยนะครับตั้งแต่มีมานะครับใช้ท่าอะไรตีไป2ดีนอน
านตายพักๆเลยแบบนี้ครับไม่เจอก้อนคนนี้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวนี้นี่อ่อนพอกับเมื่อกี้แล้วที่เด็ดนี่นะซุปเปอร์มาร์เก็ตครับอารีน่านี่เป็นที่สำคัญมากนะในการเก็บโกไปอัพเพราะว่าทุกครั้งที่ตัวที่ผมจะได้โกไปอัพเป็นดาวสองดาวนะสำคัญคือมีดาวสองดาวได้เอาไปอัพพวกสี่ดาวขึ้นเนี่ยคือเอาไว้ใส่เราประมาณนั้นแหละครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าประมาณนี้นะก็กดไปรับซ้ายขวา1 2 3อะไรสลับสลับไปเรื่อยๆครับอะไรแม้ได้เกาะเสื้อโค้ดสองดาวมาไว้อัพนะครับไปนะครับว่องไว3ตัวอันนี้ผมน่าจะสู้ได้นะแต่ว่าจะมีว่องไวตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าถ้ามันคือโจมตีขั้นรุนแรงนะแต่น่าจะโดนตัวเดียวไม่น่าตายไม่น่าสักผมยังไม่เห็นตัวไหนที่ตีแซนเด็กแว้นผมเดียวตายนะยกเว้นนะมงสุดเซ็ง4ดาวเอ้ยมาซุปเปอร์มาสเตอร์นะต่อยทีต้มท่ามันนะสลายเลยนะครับผมไปครับมียูครับมียูครับเท่าไหร่วะผมพลังประมาณ 60,000-70,000 นี่แหละเฮ้ยผม 60,000-70,000 นี่แหละเท่าไหร่ทำไมไม่มีเลยอ่ะแต่อันนี้ก็วอลเล่ครับมีตัววอลเล่ครับ120ครับไอตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้สกิลอะไรนะไอตัววอลเล่แม็กไอฟุตบอลโลกนะครับก็คือมาตอนนั้นกับไอนี่นะครับไอนี่นะครับอะไรวะตัวหนอนเนี่ยไอศกรีมเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมันตีไกลมากนะครับต้องระวังถ้ามันตีไกลนะแต่ว่าถ้ามันตายก่อนก็ไม่มันมีปัญหานะแต่แซนผมไม่น่าตายนะครับเพราะพวกนี้ดูใครตีแรงกว่ากันเกี่ยวกับงงนี่แหละไอ้เราปิ้งต่อเราโอ้ยพระเจ้าคิวดีเกือบครึ่งหมดแล้วเจ้าลี่ทำไมเจ้าลี่ตีแรงจังเลยเห็นไหมเจ้าลี่ผมอยู่ประมาณ2ดอกหนึ่งครับยอดมากเจ้าลี่เราขนาดนี้ไม่เต็มนะถ้าเต็มท่านจะสั่งครับ2ตัวตายแล้วไร้ความหมายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเหรอสบายสบายนี้ผมจะไปถึง10ให้ได้นะหรือเปล่าไม่รู้ถึงโอ้โหมง2ตัวแบบนี้ต้องวัดกันโอ้โหเจอเซลลี่ตัวนี้135นี่แบบนี้โอ้โหเสียวมากเลยเนี่ยแล้วอีมง2ตัวนะเอาตัวไหนฆ่ามันดีต้องเอาตัวนี้มาจัดการนิดนึงโอ้ยต้องใช้วงไว5ตัวได้ไหมไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับต้องลองดูนะครับเจอมง2ตัวนะครับโอ้มันเก่งไงมันวิ่งเร็วนะครับแย่งนี้นะครับแล้วมันใช้ท่าแรงโคตรครับยังไงมงเราแรงกว่าวะตาย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 เดี๋ยวมาตัวก่อนตัวก่อนคิดว่าตัวก่อนตัวตายหมดแล้วครับเดี๋ยวรอครับชนะไปก็แพ้แล้วนะเพราะว่าเจอเซลลี่ฮาโลวีนนะนางนะ135นะเฮ้ย135นะเกือบขั้นสุดยอดแล้วยิงแรงนะแต่ยิงแซมไม่เข้านะเพราะว่าพวกพลังมันเวทแล้วนะครับพวกพลังมันถึงเวทแล้วนะครับ
ตัวตัวไหนออกนอกต่อไปหาตัวออกนั่นแหละมองใบเจ็ดตัวหน้าตายนี่เนี่ยกวนมากเลยนะกวนประสาทจริงๆนะครับมองใบเจ็ดตัวเอาเลยออกกี่คราวนี้ผมโอ้นี่สายอะไรมองใบ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 หาตัวตัวนี้นี่ตัวนี้ยิ่ง 7,000 เว้ยไอ้เอาหมูน้องมาแล้วนะเอาอะไรใส่ดีตัวไหนว่องไวทีแรกหน้าตัวนี้แหละนะทีแรกที่ผมมีว่าเอานี้เข้าไม่ใช่ตัวนี้ว่องไวทีแรกเอาไปเถอะนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากไอ้ผมมีตัวชนอยู่แล้วนะไม่กลัวมากครับมีชนกับฮิวสองอย่างพอนะแล้วก็มีเพื่อนนะเรนเจอร์มาครับแต่ละตัวนี่เจ็บหนักเลยนะวิ่งไปนะเราสบายแบบนี้เดี๋ยวเซลลี่วิ่งใส่ครับมีพุ่งหัวใส่นะแรงมากครับเซลลี่ตีนี้เหมือนแปดนะแปดเก้าเซลลี่ผมว่ามันหลายวิ่งของเซลลี่มากสบายนะจะถึงสิบหรือเปล่านะมาถึงได้ถึงแปดก็โอเคแหละเพราะว่าได้ของเยอะจะไปอัพต่อมันจะต่อไปช่วงนี้ดีคิวก็ไปได้สวยนะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มฆ่าได้มันจะมีช่วงนึงแรกๆนะฆ่าไม่ได้ทั้งตัวเลยนะเพราะว่ามันเพราะคิวไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับก็เลยฆ่าไม่ได้ทั้งตัวเลยครับได้ของไม่ดีเลยเจ้าของมาอัพนะได้แต่1ดาว1ดาวเท่านั้นเลยผมต้องการ2ดาว3ดาวอะไรเงี้ยโอ้มาสู้วอยันดอกตัวฮิวหรือว่าเอาตัวเซลลี่ตัวนี้ดีฮิวดีกว่านะตัวฮิวไว้ก็ตัวฮิวสำคัญนะฮิวได้นะครับฮิวได้นี่ขึ้นเยอะนะไม่ใช่น้อยนะผมเลยว่าฮิวดีกว่านะวางไว้ไปการอีกตัวนึงแล้วคนไหนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมานะเพราะว่ามันหมดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมาลุยต่อนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ก็พื้นที่ที่ผมเซฟไว้หมดนะครับในเครื่องนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลบนะครับไม่ได้ลบนานมากนะประมาณครึ่งเดือนนะครับมันก็เลยหมดครับก็เล่นประมาณ10 นาที 15 นาทีนะมันใช้พื้นที่มันกิกหนึ่งนะครับประมาณนั้นแหละนะครับอาจโคตรเบื่อที่เลยนะครับต้องไปลบบ่อยๆนะครับก็ไปต่อนะครับสำหรับ7นะครับเราต่อไปก็หวังว่านะครับจะถึง8-9ให้ได้นะครับเรนเจอร์ไปก่อนแล้วมาช้าๆนี่ของพี่นอนเลยผมต้องเอาคืนดูสิแต่ลงไม่เบาเว้ยแรงมากมีแต่ตัวเดียวครับหวานใจแล้วครับยิ่งเจอสายว่องไวยิ่งผมยอมแล้วเพราะอะไรนะบอกว่านะแฟนผมมันเกิดกายภาพเยอะมากประมาณ7,000ครับเยอะมากครับสบายสบายป้องกันกายภาพป้องกันแบบนั้นแล้วต่อนะครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงที่จุดหมายแล้วรอบก่อนนะครับเราไม่ถึงนะครับ10นะครับถึง10นะครับแต่ว่าไม่ผ่าน10นะครับรอบนี้จะถึง10หรือเปล่าจะผ่านโอ้โหเจอมงเลเวลเท่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเจอมงเลเวลเท่ากันเราตัวไหนออกผมตัวฮิวในแบบนี้เซ็งเลยมุงสำคัญมากนะต้องเป็นตัววิ่งไปใส่ก่อนนะครับดอกแรกนะเอาตัวไหนเข้าดีเราตัวไหนว่องไวสายนี้ว่องไวปะตัวนี้ว่องไวโว้ยเดือนมานะเดือนมาเลยครับตัวนี้ว่องไวปะตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ดีจริงไม่เป็นไรหรอกบอกแล้วนะครับ2 ตัวนะครับที่ผมต้องมีนะคือมุงแล้วก็แซนนะห้ามขาดขาดไม่ได้
ครับถ้ามาอารีนานะวิ่งไปก่อนเลยลูกเดี๋ยวออดนะครับเราวิ่งไปแล้ว2ตัวนะสบายนะแบบนี้ชนะแน่นอนนะสบายเลยผมจะมีตัวอยู่อีกตัวหนึ่งนะก็คือตัวเขียวนะตัวบอสครับบอสเปียโนนะครับเปียโนบอสอะไรนะมาเอสโตเนี่ยอะไรนะดูได้นะแต่ก็ได้ติดแบบ 16% อาการที่จะอยู่ไม่เยอะเน้นตีนะจะผ่านคนนี้มากแต่อัพไปเยอะเร็วใกล้เท่าเร็วเท่าห้องนะจะถึงไหมครับเยอะนะพลังถ่านแค่ 400,000 ตัวนี้ไม่เร็วตายครับได้เร็วตายในสุดเราก็มาถึงด่าน9แล้วนะครับหมุนไปซะเยอะหมุนไปซะเยอะนะมันจะผ่านหรือเปล่าครับ9 10ครับเพราะว่ามันว่องไวที่มันต้องการมันคือหายหมดแล้วนะครับจะศูนย์เหมือนเดิมนะครับจะเจอตัวเทพที่สุดแล้วของศัตรูนะครับแล้วจะ18ครับเราจัดใหม่ก่อนนะครับเราเดิมแล้วนะครับไอ้นี่นะ2 3นิ้วครับมาเอสโตเพิ่มพลังเอาไหมไม่เอาดีกว่าเอาฟรีซดีกว่าอะไรเดี๋ยวดิมันผ่านเป็นตัวหนึ่งสำคัญมากตัวหนึ่งว้าพวกดาวบ้าวอะไรวะเอาไหมตัวนี้เหรอผมก็ยิงแรงครับเอาลองเดินไล่อีกรอบนึงตัวนี้แล้วกันตันมันสักหน่อยนะครับตันได้2วิก็ยังดีนะตัวนี้ครับตัน2วินะครับไอ้ตัวนี้ฟรีซ4วินะครับต้องเอามันไว้ก่อนนะหวังว่าจะชนะสาธุไปแล้วเรามีเพื่อนช่วยนะต้องชนะนะเลเวลก็ไม่ต่างกันมากนะน่าจะชนะได้ถ้าเราไม่โดนวงใส่ก่อนวัดกันตรงนี้แหละนะครับวงเราตาย2เลยเว้ยผมจับเพื่อนจะตายครับเซ็งเลยอะไรนะแต่เรามีแซนครับเรามีแซนครับใครจะสู้แซนผมครับใครจะสู้แซนผมนะใครจะสู้แซนผมเจอนะแน่นอนนะผมแซนเพียงเดียวครับถึงมากครับเลเวลของแซนเลยมุมกระสุน125นะใช้ท่าไม้ตายใส่ผมถึงเดียวเองโคตรเยอะนะครึ่งนึงมีประมาณแสนนึงเลยนะเพราะว่าแสนพลังของแสนครับหนึ่งการนับความแรงของท่าพวกนี้นับยังไงครับต้องลบกันต้านสูงนะสมมติเราตีแสนนึงแล้วเราต้านสูง 10% นะต้องบอกว่าเราโดนไป 60,000 ครับแทนที่จะโดนแสนนึงนะมันเพราะมันลบไป 10% ประมาณนี้แหละนะนี่คือที่ผมเดาๆเอานะจากที่ดูมานะครับได้ของ3ดาวมาอันหนึ่งดีมากนะครับไว้อัพนะครับกางเกงถ้ำลาวาสุดท้ายนะครับก็มาเจอจนได้นะครับดัด10นะครับเราเฮ้ยมีโอกาสชนะครับดูแล้วเพราะไม่มีมงนะครับมีโอกาสชนะหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้ก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะแต่มันสายยิงนะครับเราวิ่งมงวิ่งไปก่อนเลยนะครับชนะสาธุคุณโบนะครับขอให้ได้ของดีๆให้ผมนะสาธุเลเวลก็85นะครับไม่ต่างกันมากเราหุ้ยลิงไปนั่นแหละตีแรงๆเตะท่ายิวไว้แสนอย่าพุ่งโดนแทงแสนเด็กแบบถึงมากครับโคตรถึงครับแต่ว่าครับโคตรถึงเหมือนกันนะแสนตะปูใส่ไปตะปูใส่ไปเต็มวันนี้ได้รู้แล้วนะในสุดครับตอนนี้ถ้า1ถึง10ก็สําเร็จแล้วครับในมือเรานะครับยอดครับแฟนครับเพราะแฟนเด็กแฟนตัวเดียวนะพี่ครับทําให้ผมชนะได้ครับโอ้โหดีมากมากก่อนจะชนะก่อนแตกหรือเปล่าก่อนที่มันจะปล่อยพวงลง10แล้วนะในที่สุดครับจะได้ของอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับสรุปแล้วอะไรพิเศษไม่ได้เลยหรอ
เซ็งเลยนะครับลองเปิดไปดูไม่มีความพิเศษเลยเรายังไงต่อเฮ้ยแค่นี้มึงกูมาถึง10เราไม่ได้อะไรพิเศษเลยหรือผิดหวังมากเลยหมดเลยหน้าให้ของพิเศษหน่อยนึงก็ไม่ได้เซ็งเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาดีแล้วนะไม่เป็นไรมากนะสรุปวันนี้นะครับก็ได้ของมาเยอะนะครับเราก็ไปอัพกันนะครับเรานะครับตื่นมงผมก็จะอัพไอ้นี่นะครับเพิ่มความเร็วนะครับอัตราคลีกนะครับไอ้นี่ทำอะไรได้หลบหลีกนะครับอัพหลบหลีกด้วยอันนี้ครับอัตราการใช้สกิลนะครับก็จะอัพนะมงผมครับเป็นตัวหลักนะครับไอ้นี่ก็อัตราติดทีนะครับไอ้นี่เดี๋ยวดูก่อนของนี่ใส่อะไรดีนะครับตอนนี้ของเยอะเหลือเกินนะครับไม่เอาล่าสุดระดับครับหมวกสายฟ้านะทำอะไรได้ต้านสกิลบางตัวทีการไม่เอาด้วยต้านสกิล 4.6% ถ้าไปใส่แซนนี่อัพ5ก็ต้านอยู่ 20% นะแปลว่าต้านได้ 50% ไม่คุ้มเลยเอาพลังเหนือต้องเอาความแรงนะครับยังไงก็ได้ให้ได้ความแรงเถอะเอานั่นแหละผมโมสายฟ้าไม่เอาเว้ยหมวกลูกเจี๊ยบโอ้ยของไม่ได้เรื่องเลยหน้ากากผีไม่เอาไม่ใส่สักอันนะครับในรูนี้ครับใส่แหวนไข่มุกอันนี้เต็มแล้วครับไม้ติดกรอบนะครับดูก่อนนี่ก็ผมก็จะเริ่มใส่ของพวกนี้แล้วนะเนี่ยนะครับเริ่มใส่ของตัวนี้แล้วนะสำคัญมากไอออนมูนนะเพราะว่า130แล้วนะเลเวลนะไม่ใช่คิกเลยนะก็เอาไงนะครับก็เดี๋ยวผมทำคลิปแยกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเจอกันใหม่จริงๆนะในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again นะเป็น the next video นะครับกับผมกิติสันนะครับก็ตัดไปก่อนนะสำหรับ PV อารีน่านะครับเดี๋ยวมาเจอกันกับการอัปเกรดนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ